วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนน้ำงึมสปป.ลาวหรือประเทศลาวถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้เราจะคิดถึงภาพยนตร์เรื่องอะไรสำหรับผมแล้วผมจะคิดถึงภาพยนตร์หลายเรื่องเลยแต่ที่มองแล้วมันจะคล้ายๆภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดดิคาปิโอเล่นแล้วก็รวมไปถึง Into the Wild ครับนี่ครับคือต้องบอกก่อนว่ารายการ Talk About Movie ในวิดีโอคลิปนี้ผมได้ทำการแบ็คแพคเกอร์ครับก็คือทัวริ่งคนเดียวมาที่เขื่อนน้ำงึมครับที่สปป.ลาวประเทศลาวครับสวยงามมากธรรมชาติของเขาก็คือธรรมชาติจริงๆครับวันนี้หรือในคลิปนี้ผมก็จะทำแบบเรียวๆหน่อยนิดนึงเพราะว่าผมมาคนเดียวครับเพราะฉะนั้นผมจึงได้ถ่ายกล้องหน้าแบบนี้อาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าในส่วนของวิวทิวทัศน์ด้านหลังวิดีโอคลิปที่เป็นบรรยากาศของเขื่อนน้ำงึมเนี่ยที่ผมจะตัดใส่ในรายการมันจะชัดกว่าตอนที่ผมพูดเพราะว่าผมใช้กล้องหลังนะครับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการหรือติดตามคลิปของช่อง Talk About Movie อยู่ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับว่าตอนนี้ในผังรายการของ Talk About Movie เราจะปรับเปลี่ยนแผนกันนิดนึงครับเพราะว่าหลังจากที่ช่องผมโดนแบนไปแล้วผมจึงออกเดินทางตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวหรืออุทยานที่ท่องเที่ยวจะมีผังรายการนี้คือบันทึกการเดินทางของ Talk About Movie และเป็นสถานที่ที่คล้ายๆกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องแล้วผมจะเอามาพูดในรายการตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนน้ำงึมมีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะลงไปที่แพเดี๋ยวอีกสักครู่ผมว่าน่าจะ ได้ลงไปดูบรรยากาศที่แพว่าที่แพสวยงามแค่ไหนเฮ้ยมีไซบีเรียนด้วยเห็นไซบีเรียนแล้วครับมาแบบแบ็คแพคเกอร์เสียตังค์ไม่เท่าไหร่ครับได้ประสบการณ์ในการเดินทางเดินทางเพื่ออะไรเดินทางเพื่อเรียนรู้ครับเพื่อสร้างไอเดียให้กับสมองให้ชีวิตได้สร้างงานต่อไปครับผมกำลังจะลงไปที่แพหรือว่าเรือแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสวยๆที่เขื่อนน้ำงึมในการล่องแพหรือเรือครับบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่เรือเล็กที่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นฝรั่งหรือคนไทยก็มาเที่ยวที่เขื่อนน้ำงึมอย่างผมนี่ก็เหมือนกันเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งคนที่เป็นคนไทยที่ได้มาเหยียบที่เรือเล็กที่เขื่อนน้ำงึมต้องบอกว่าโอ้โหพอมาถึงจุดนี้แล้วผมเป็นคนที่กลัวอะไรสูงๆแล้วก็อะไรที่อยู่ในน้ำมันน่ากลัวมากครับแต่ว่าเพื่อรายการเพื่อให้รายการครบอรรถรสในการชมในผังรายการของ Talk About Movie ผมจึงพยายามที่จะหาสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านครับได้ชมครับอย่างที่ได้บอกเมื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วแน่นอนแหละไม่ไททานิกก็ The Beach ถูกไหมผมว่าก็ต้องคิดเหมือนผมแน่นอน
คือตอนนี้เหลือได้ออกเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการได้ชมภาพสวยๆงามๆของเขื่อนน้ำงึมครับเขื่อนน้ำงึมนะครับต้องบอกว่าเขื่อนน้ำงึมจริงๆนี่ครับรู้สึกว่าน้ำที่เขื่อนใสมากๆเลยนี่ครับครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับบันทึกการเดินทางของ Talk About Movie ครับ by Samuel ก็คือผมเองตอนนี้ผมอยู่กับฝูงแพะนี่เลยโอ้ยสวยงามมากโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำเลยต้องบอกว่าเป็นแม่น้ำแล้วกันที่เขื่อนน้ำงึมนี่ครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปต่อไปติดตามชมว่าบันทึก Talk About Movie จะเดินทางไปที่ไหนผมอาจจะไปคนเดียวแบบนี้เป็นแบ็คแพคเกอร์ในช่วงของบันทึก Talk About Movie หรือบันทึกการเดินทางของ Talk About Movie สำหรับคลิปนี้ท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Channel ครับดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk About Movie by Samuel.